าร์นี้พิเศษสุดๆกับการมาเยือนรายการของหนุ่มตีว่าที่ลูกเขยคุณมัมจกมกน้องก๊อฟคะสองคนนี้เป็นของพ่อตานะคะไม่ของเรานะคะไม่เป็นไรลูกก๊อฟซ้อมมาไหมเผื่อวันหน้ามีอีกเจอกันครั้งแรกนะซื้อน้ำพริกหนุ่มกับไส้อั่วมาพอเดินเข้ามาสวัสดีครับพ่อครับไส้อั่วครับกับน้ำพริกหนุ่มซื้อมาจากไหนเชียงรายครับโอ้โหสายงานนี้เหมือนบุกเข้าถ้ำเสือบรรดาคู่แข่งจึงจัดให้เล่นเกมเสี่ยงตายทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ค่ะแรงขนาดนี้ค่ะโอ้ยหลุดแล้วค่ะยังโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้โหโอ้ยังไม่แต่งแล้วมันจะตีลูกกูซะแล้วแต่ถึงยังไงก็กำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันพ่อตามัมจึงเก็บอาการไว้ไม่อยู่ไปไปรีบปั๊บรีบรีบปั๊บรีบเลยใส่ใส่ไปมารีบในฮันนี่ฮีโร่คู่รักนักสู้มาแล้วครับสวัสดีครับพี่หม่อมสวัสดีครับสวัสดีครับได้เฮได้ฮาอีกแล้ววันเสาร์นักสู้ครับฮันนี่ฮีโร่ของเราจะรักกันแบบไหนก็ยินดีต้อนรับทุกคนหาใครคะปกติ2คนนั้นมันเคยมาไม่ใช่ผู้หญิง2คนนั้นน่ะน้องติดภาพนั้นไปแล้วเหรอคะเออไม่เห็นงั้นเหงาๆเดี๋ยวก็เห็นว่าเขาไปอยู่ไหนค่ะอ๋อเหรอจะบอกว่าเราจะเจอกันอาทิตย์ละ1วันครับก็คือวันเสาร์มีแฟนคลับถามหาเยอะแยะมากมายว่าว่าจะตามดูยังไงดีติดใจอยู่เลยบางทีก็ดูไม่ทันไม่เป็นไรกดเข้าไปย้อนหลังก็ได้ถูกต้องค่ะ เรามีแฟนเพจเพื่อทุกคนครับกดไปเลยค่ะกดไลค์ไปที่ Honey Hero Game จะมีทั้งภาพหลุดเกมฮาฮาทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ่ายทอดออกไปติดตามเราได้อย่าลืมนะคะกดไลค์ไปที่ Honey Hero Game ค่ะวันนี้4คู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะรักและหลงกันเหลือเกินปั๊บมือออยู่ตรงนี้แหละอ๋ออยู่ตรงนี้เองน้องก๊อฟคะสองคนนี้เป็นของพ่อตานะคะไม่ของเรานะคะโทษไม่เป็นไรครับโทษครับไม่เป็นไรลูกก๊อฟซ้อมมาไว้เผื่อวันหน้ามีอีกเอาโอ้เป็นพ่อตาที่ดีมากแบบรายการเปลี่ยนไปแล้วเหรอทำไมคู่หนึ่งมีผู้หญิง3คนไม่ใช่หรอกครับจะหยอกลูกสาวผมเล่นครับใครใครลูกสาวพี่คนนี้ครับคนนี้เหรอครับไม่รู้จักครับแล้วคนนี้ครับว่าที่ลูกเขยครับใช่เหรอคนนี้มาใช่เปล่าใช่นะโอ้คนก่อนนี่โกเลิกกันแล้วครับใช่วันก่อนผมก็อ่านรายการกันแถวรัชดาใช่คือเป็นรายการท่องเที่ยวอ่ะผมพี่เล่าดีกว่าพี่สมจิตเล่าคือเห็นพี่กล้าเล่าอ่ะหักแวบเข้าไปโพไซดอนใครคนนี้เหรอเนี่ยคนที่ตีนี่แหละไม่ใช่นั่นกูเองโอ้เป็นพ่อตาผมเองผมเองเขาเพลงไหนเขาเพลงไหนเออพวกนี้นี่ของพ่อก็คือของพ่อพี่สมจิตครับอันนี้แต่งกันมาหลายปีเลยนะ16ปีแล้วครับ16ปีแล้ว16ปีก็โอ้โหนับเป็นพันดอกนะดอกไม้ที่บริการใช่ปีนึงให้หลายดอกนะต้องเป็นร้อยมันถึงจะเป็นพันได้ถูกต้องถูกต้องให้ทุกคืนให้ทุกคืนเลยอ่ะดอกมั่ง2ดอกมั่งพอแล้วแต่แล้วก็ทุกวันนะดีถูกต้องค่ะพี่โจโจโจอ่ะ20ปีครับ20แล้วครับผมอันนี้ก็เกือบหมื่นดอกแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้40กว่าคือ 4-5 ดอกเลยนะโอ้ยกุหลาบบ้างมะลิบ้างตั้งแต่ใช่ไหมคะกี่คนแล้วพี่หมายถึงอะไรลูกลูกลูกเมียลูกลูกอ๋อลูก2คน2คนเฮ้ยมีสักกี่เนี่ยเดี๋ยวคนเดียวร้อนเล่นไม่ได้เหยียบแล้วชาวต่างชาติฟังรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องหมดถูกอยู่มา20ปีแล้ว20ปีแล้วพูดไทยได้เมียผมว่าพูดไทยชัดแต่ด่าชัดมากเมียผมว่าเคยออกรายการกับพี่หม่ำไงพี่หม่ำเคยคุยภาษาอังกฤษกับแฟนผมอยากให้พี่หม่ำคุยภาษาอังกฤษกับแฟนผมสักครั้งนึงลองนะ He going to speak English to you ค่ะทักทายกันหน่อย This Jane Jane เจนอะไรไม่ถามทีอะไรเจนเจนนามสกุลอะไรนามสกุลไมยกซี่ค่ะฮะ
ไมออกซิไมออกซิโอ้เจนไมออกซิเออไหนๆโจ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 ไมออกซิเออฟังรู้พอฟังเข้าใจอยู่เนี่ยผมบอกว่าชอบพี่หม่ำมากชอบสไตล์การแต่งตัวเพราะชอบดูเทนนิสก็บอกแต่งตัวเหมือนพาราดอนเลยวันนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนอ่ะมันตัดขายาวมาให้บางทีขาก็พองบางทีขาก็รีบนี่มันร้อนไงก็เลยขาสั้นดีกว่าใส่เสื้อแขนยาวอีกด้วยนี่บอกเอาเสื้อแขนสั้นดีกว่าข้างในเป็นแขนสั้นมันจะได้สบายหน่อยสบายสบายหน่อยเป็นคนพิเศษมากค่ะชุดนี้นะคุณปัญญาใส่ประมาณ 50,000 บาทเอาของคุณปัญญามาให้พี่หม่ำใส่เหลือ1,600เลยอ่ะแต่ท้ายที่ตัวเดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันจริงมันไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรอกตุ๊กกี้เกี่ยวที่ใครคะมันเกี่ยวที่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเออผู้ต่อมาน้องฝ้ายน้องบอย10ปีฮะโอ้พอไหม1คนพอไหมพอก่อนเบรกก่อนแป๊บนึง1คนหรือ2คนดีครับพี่2คนกำลังดีผู้หญิงคนกระเทยคนกำลังดีมันแค่รู้ไงอย่าพี่อย่าเสียบแล้วจังหวะช่วงห่างจะเป็นไงดีก็อย่าห่างกันนะถ้าห่างกันเหมือนลูกสาวผมเนี่ยคนนึงเป็นสาวคนนึงเป็นเด็กคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมห่างกี่ปีพี่ห่างกี่ปีเรื่องของครอบครัวผมไม่เกี่ยวพูดมาครึ่งทางแล้วจะมาเล่าให้ฟังก็อยากรู้มันห่างกันมากมันคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวถามตัวเค้าน่ะน้องเอมก็ด้วยความที่เราเริ่มโตใช่ไหมคะน้องเอ็มกับน้องมิ้งเนี่ยห่างกัน9ปีคือไม่คุยกันเลยอยู่ที่โรงเรียนนี่เอ็มวิ่งหนีน้องเลยเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าน้องมาขอยืมตังค์ตอนพักกลางวันเพราะว่าตังค์หมดตั้งแต่พักเช้าแล้วแล้วตัวอ้วนมากแล้วแบบเป็นเด็กแบบไม่น่ารักอะพี่ตุ๊กกี้มาต่อยเอ็มมาจิกหัวเอ็มอย่างเงี้ยเพราะอะไรที่ทำแบบนั้นเขายังเด็กไงเขาลำหนักเออลำหนักใช่ห่างกัน9ปี9ปีห่างกัน9ปีทุกวันนี้มีปัญหาไหมระหว่างน้องกับเราด้วย9ปีช่วยคุณนี่นะคะตอนนี้มีปัญหาไหมมีปัญหาไหมกับเขาละมีอะไรไหมไม่มีปัญหาไม่มีทำไมสาวเรื่องแบบนี้บอกตรงเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้มองผมอะคุณหญิงมองพี่บอกตรงเดินเข้าบ้านกูกลัวชนประตูมากเลยกลัวลูกเขยชนประตูมากเลยก็อยู่เงี้ยเตะประตูเข้าไปตาเขาเล็กลูกเจอกันครั้งแรกนะซื้อน้ำพริกหนุ่มมาฝากนะน้ำพริกหนุ่มกับไส้อั่วมาพอเดินเข้ามาเขาเกรงเขาก็กล้ากลัวใครจะผงผางเข้าไปล่ะเอ็มมาถามลูกสาวตามันเป็นอะไรอ่ะเกรงใจอ่ะที่สวัสดีครับพ่อครับไส้อั่วครับกับน้ำพริกหนุ่มเออแล้วก็มัดมากฟอมมาอยู่เออมาซื้อมาจากไหนเชียงรายครับโอ้โหตายเลยไอ้เท่งกำลังไอ้หนุ่มกำลังจะอําเรื่องเมียน้อยอยู่เชียงรายพอดีแล้วก็เลยเขาเลยว่าไอ้นี่มันอําเราหรือเปล่าวะแต่เขาไม่ได้อําเขาซื้อมาจากเชียงรายจริงจริงเลยว่าตรงจังหวะมันได้จังหวะได้ไงตาปิดดิมั้งกวนนี่จะแต่งงานแล้วนะคะครับจะแต่งแล้ว20พฤศจิกายนนี้เออไปไหมคะถ้าว่างก็ไปแล้วงานลูกเอาดิลูกหัวไปนี่ไงเออน้องเอ็มมีทีมไหมวันนั้นมีทีมไหมพี่ได้เตรียมตัวมีเมาต้องมีอะไรเหมือนวันนั้นน่ะทีมแล้วเมาไม่มีไม่มีมีธีมไหมคะก็คิดว่าจะเป็นสีออกฟ้าเขียวฟ้าเขียวประมาณนี้ค่ะไปไหมคะไปไม่มีซองได้ไหมคะไปแต่ใจได้ไหมเอ้ยอย่าไปดีกว่าถ้าไม่มีซองก็อย่าไปดีกว่าใช่ได้ข่าวว่างานนี้รู้นะใครใส่200อย่างรู้ได้เนี่ยหนูได้ข่าวว่างานนี้พี่หม่ำจะอยู่ตรงกล่องแล้วก็เปิดให้เห็นเลยว่าเป็นเท่าไหร่โตเลยไม่ต้องใส่ซองมันก็ได้ขอให้ไปขอให้ไปเข้าไหมไม่ใส่ซองให้เข้าไหมให้เข้าเหมือนกันเขาอยู่ร้านจอดรถอ่ะแซวรับขวัญลูกเขยแบบชุดใหญ่เลยนะครับพี่หม่ำส่วนคู่อื่นๆก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะพายุความโหดชุดใหญ่กำลังรออยู่เช่นกันครับและตอนนี้แต่ละคู่จะพร้อมลุยกันขนาดไหนเราไปดูจากท่าประจำตัวของพวกเขาได้เลยครับเย้เย้อะไรนะเย้เฮ้ยเย้ไม่ได้ทำไมเล่าอะไรเมื่อกี้เช็ดอะไรไม่ได้คนมันเยอะแยะมาทำงี้ไม่ได้ใช่โอเคโอ้ใช่ใช่พี่โจเฮ้ยโอ้ร้องไปด้วยหนึ่งสองเรา
มานี่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 จูบปากโชว์กันเลยลูกพ่อเอ้ยพ่อน้องเอ็มหนึ่งท่าเอ้ยดูพ่อลงนะใสใสเออใช่น่ารักกรุบกริบน่ารักกรุบกริบเออประจำที่และก็ใกล้เวลาแล้วครับที่เราคู่รักจะได้ลุยฝ่า5เกมเดือดเพื่อพิสูจน์ความเป็นคู่รักนักสู้แต่ก่อนที่การดวลจะเริ่มนั้นเราไปฟังความเก่งกาจของหนุ่มๆกันสักหน่อยครับจ๋าถามเลยว่าพี่สมจิตเป็นฮีโร่อะไรเป็นพ่อและสามีที่ดีค่ะหน้าตาเหมือนกับแพ้ยาหม่องนะมันมีคนแพ้ยาหม่องด้วยพี่ดูแลดีมากๆเลยเนาะใช่คุณเจนคุณพ่อเป็นคุณพ่อดีมากแล้วก็ทำสวนดีที่สุดเลยทำสวนทำสวนดีที่สุดพ่อซ่อนเงินเก่งไหมบ้างบ้างแสดงว่ามีอาบเลยเลยเออคุณฝ้ายขาเป็นสารถีทำให้ทำอะไรทำหมดเป็นแม่ค่ะเหมือนคนใช้อะครับก็อยู่เมื่อกี้นะสิบปีฮะสิบปีรักไหมรักฝ้ายที่สุดไหมถามจริงบอยที่สุดครับที่สุดไหมครับผมมึงสัญญาไหมก๊อฟถามในงานแต่งไม่ใช่มาถามพังเพื่อคิดจะถามก็ถามไม่ได้ไม่ได้เก็บค่ะต้องเก็บไว้ก่อนคาใจไม่ใช่หรอ20พฤศจิกาไปถามบนเวทีอ้าวกอล์ฟเป็นฮีโร่เราเรื่องอะไรคะน่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็มิตรคู่ใจที่ดีค่ะคือเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเอ็มไม่ว่าในวันที่เอ็มจะทุกข์หรือจะสุขเป็นคนที่ช่วยคิดแล้วก็วางแผนชีวิตแล้วทุกๆครั้งที่เวลาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยเอ็มรู้สึกว่าแบบว่าเขามีการวางแผนไว้เสมอแล้วมันมีเอ็มเอ้ยเออรักพ่อตามาเยอะจริงไปเที่ยวด้วยกันนะปีใหม่ไปเที่ยวรัสเวกัสเพราะว่านั่งดื่มด้วยกันกับสองคนอ่ะอันนี้ได้ทีแล้วเนี่ยรักพ่อนะแต่มืออยู่เย็ดพ่อรักพ่อนะรักพ่อลูกหัวพี่ลูกหัวกูทั้งคืนเข้าสู่เกมลูกหัวค่ะไม่ใช่เกมที่1 3คะแนนค่ะที่สำคัญอย่าไปแสดงสีหน้าให้เขารู้ว่าเราไม่ถนัดยิ้มเข้าไว้ค่ะเกมนี้โหนโหนเนี่ยน่าจะใช้กำลังเพราะว่ามันน่าจะมาจากคำว่าโหนกิ่งเพชรนะเดี๋ยวพี่โหนฮะนี่จะโหนฮะไม่ได้ชื่อโหนเหรอไปเล่นที่อื่นไปไปอย่าไปเลยที่อื่นก็ไม่ได้มาผมจะทำงานตายแล้วคิดว่าเกี่ยวกับอะไรโหนคือการทำนายทายทักไปที่อื่นเลยไป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 ศัตรูคนหัวผีเลยตอนนี้เกี่ยวกับอะไรพี่โหนก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องการใช้พละกำลังในการโหนเชือกโหนอาจจะปีนป่ายขึ้นไปข้างบนหรือไม่ก็โหนโยนตัวเองข้ามไปอีกฝั่งนึงมาเข้ามาทางเดียวกันน้องบอยผมก็ไม่น่าเกี่ยวกับเลขนะพี่พวกคูณพวกบวกพวกนั่นมันหารไปไปจากตัวกุ้ยจุไปไปกอล์ฟโหนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำนายทายทักเล่นไปแล้วไปห้องไปแล้วนี่มันจะไม่มีคณะเชิญแล้วพี่ไล่ทั้ง4คู่เลยเนี่ยโหนของเราใช้พลังแน่นอนแต่จะโหนแบบไหนดูให้ดีๆเชิญค่ะเชิญเลยครับไอ้โอ้ท้าวรับเออนี่เนี่ยไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเล่นพลาดนี่เลิกกันเลยนะทำไมคะเพราะว่าถ้าคีบตุ๊กตาพลาดนี่เข้าหน้าเมียเลยนะมันเลยไงอ่ะภายใน2 นาทีใครทำตุ๊กตาได้มากที่สุดรับไปเลยค่ะ3 คะแนน
เกมออกแรงเกร็งแขนโหนเชือกแบบนี้หนุ่มๆได้เมื่อยล้าเหมือนทาซานหมดแรงแน่นอนครับส่วนสาวๆต้องมาส่งตุ๊กตาท่าขาชี้ฟ้างานนี้มีสิทธิ์โดนเหน็บกินจนชาไปพักใหญ่แล้วครับใครที่แขนขาดูปวกเปียกเนี่ยระวังให้ดีเลยนะครับคุณคิดว่าผู้ไหนอ่อนที่สุดยกค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ๊ยน้องเอ็มชันค่ะได้ๆๆๆอุ๊ยเพราะว่าดูเขาเป็นคนสำอางไงไม่น่าจะออกกำลังกายบ่อยแล้วก็เห็นอย่างนี้ตื่นตีห้าทุกวันนะทำอะไรคะร่างกายวิ่งเหรอแล้วก็นอนต่อต่อได้จุดนึงกอล์ฟเนี่ยสายตาเขาไม่ค่อยดีด้วยใช่เขาอาจจะพลาดไงตาเขามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เอาแล้วคนนึงก็หมวยคนนึงก็ตีดูจะดูบอบบางในเรื่องการใช้พละกำลังไม่อึดไม่ถึกเหมือนเราสองคนเอาแล้วแต่ว่าอย่าพึ่งไอ้ว่าเขาเลือกผิดค่ะนี่เขาก็ออกกำลังกายนะบอกไว้ก่อนเออขาเขายาวพูดเหมือนแม่นะนี่เขาเรียกออกกำลังกายประเภทไหนครับก็มีฟิตเนสยกเวทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นว่าเขาขายาวเขาน่าจะทำได้หนีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีน่องเขาเล่นบอลด้วยเขาเล่นบอลด้วยวันนั้นต้องใช้พลังขาหนีบเยอะน้องเอ็มคิดว่าคู่ไหนอ่อนกว่าเราค่ะเอาเลยเอาเลยน้องเอ็มคู่ที่เอ็มยกมาเลยคือคู่พี่สมจิตค่ะใช่ครับยังไงพี่โอ้ใช่ใช่มีส่วนมีส่วนมีส่วนเหรอก๊อฟหุ่นเขาสูงขาเขายาวกว่าเออใช่เอ็มคิดตอนแรกที่เอ็มเลือกพี่สมจิตเพราะว่าขอโทษนะคะพี่เหมือนพี่ขาสั้นนะพี่น่าจะเนี่ยเห็นไหมพี่คุณพ่อต้องมองดูลูกเวลาลูกจะอําใครเขาขอโทษก่อนนี่มารยาทไม่ใช่นี่ขนาดลูกเขยก็อําอยู่นั่นน่ะเออต้องขอโทษได้รับ3คะแนนไปชมค่ะถือว่าคุณเอ็มนี่มั่นใจในช่วงขาของคุณกอล์ฟเป็นพิเศษครับแต่ก็อย่าพึ่งประมาทไปเด็ดขาดอดีตแชมป์มวยโอลิมปิกอย่างคุณสมจิตเนี่ยคงจะมีความอึดฮึดสู้ไม่น้อยแล้วคู่อ่อนอมวยอาตีจะสู้คู่ท้าชิงหมัดหนักได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันกับพ่อตาหม่ำเลยครับพี่สมจิตคะครับน้องเอ็มบอกว่าพี่สมจิตน่าจะอ่อนกว่าขาสั้นขาสั้นค่ะผมว่าขาสั้นอาจจะมีอุปสรรคนะแต่ว่าเพราะว่าความคล่องตัวผมอยู่บนเชือกเนี่ยผมลอยตัวบ่อยเป็นทหารเป็นทหารนะคะเป็นทหารไงแล้วจะหนีเที่ยวอะไรเงี้ยลอยตัวหนีเมียลอยทุกทางเจอเชือกที่สบายมากดูจากหน้าตาน้องกอล์ฟน้องเอ็มแล้วน่าจะทำได้กี่คะแนนเอาน้องกอล์ฟเอ็มให้ไปเลย3ตัวว้ายเอ็มคิดว่าพี่สมจิตได้กี่ตัวไอ้ว่าพี่สมจิตขาสั้นน่าจะได้สัก2ตัวพี่ว่า1พี่ว่า1ตัวพี่ว่าแต่ลืมนะว่าทางพี่สมจิตเนี่ยเขามีกองเชียร์ด้วยเพราะเขาจะเอาคะแนนมาแบ่งพวกเราโอ้โหทำไมพี่รู้จักกติกาเยอะมากเลยก็รู้สิเพราะว่ามันจะต้องมาแบ่งไงทีนี้ก๊อฟจะมีใครให้กำลังใจเปล่าฝั่งนู้นมีพ่อเนี่ยพ่อให้กำลังใจอะไรเปล่าทำจะมีอะไรกันเปล่าจูบเจออะไรกันไหมไม่ถึงเชียร์อย่างเดียวเลยหรือว่าจะมีการรูปหัวรูปอะไรกันก่อนนะประจำที่ครับจับเวลาไปครับไปออกมาไปมีก๊อฟก๊อฟมี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 ก๊อฟเชือกราวกับเต้นบัลเล่กลางอากาศเลยทีเดียวครับคุณกอล์ฟโดยเฉพาะท่าทางการฉีกขาเนี่ยเป๊ะเวอร์เอาอีกแม่พ่อตาหม่ำอดใจไม่ไหวนะครับเขามาช่วยลูกเขยจนได้นี่พุ่งมาเป็นกระสุนปืนใหญ่เลยครับจังหวะนี้ไปทีมสองทีมสองทีมสองดีดีทีมสอง
เริ่มเหนื่อยแล้วหรอครับคุณกอล์ฟเร็วๆพร้อมกับวงแรงยังโอ้โหแรงจะขีดตุ๊กตาก็จะไม่เหลือแล้วครับคุณเอ็มช่วยเสริมแรงให้อีกทางนะครับสามัคคีกันจริงๆเอ็มดีมากเอ็มดีเอ็มดีมากเอ็มดี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 เร็วเร็วยอมส่งเกิดขึ้นไม่ถีบเปล่าด้วยนะหลังๆเห็นถีบแล้วแบบโอ้โหสองนาทีใช้เกลี้ยงเลยค่ะ7ตัว7คะแนน7ตัวเก่งจังเลยเออชอบก๊อฟเก่งจังเลยก๊อฟดีที่สุดเลยดูจากลีลาการหวนเชือกแล้วเนี่ยต่อไปคงต้องเรียกคุณก๊อฟว่าทาสานหน้าตีซะแล้วล่ะครับยิ่งเทคนิคการหมุนตัวและการพลิกแพลงท่าเนี่ยเรียกได้ว่ามีทีเด็ดซ่อนไว้เยอะจริงๆส่วนคู่ท้าชิงหมัดหนักจะโหนเชือกได้อย่างสบายๆตามที่ได้ออกตัวไว้หรือไม่ช่วงหน้ามาพิสูจน์กันครับจากที่คุณก๊อฟได้ปล่อยทีเด็ดโชว์ลีลาการโหนเชือกแบบเมามันสนั่นป่าจนสามารถหนีบตุ๊กตาไปได้ถึง7ตัวทำให้ได้รู้แล้วล่ะครับว่าครูอ่อนของเราไม่ได้มาเล่นๆแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มความท้าทายกับคู่คุณสมจิตเขาล่ะครับว่าแล้วก็เตรียมโห่ร้องให้ก้องป่าสวมคราบทาซานไปโหนเชือกกันได้เลยเมื่อกี้พี่ทำไงกับก๊อฟอ้าวเมื่อกี้พี่ทำไงกับก๊อฟอ้าวลูกเขยเหยียบไฟแตกเลยเนี่ยเหนื่อยมันเหนื่อยด้วยตาก็มองไม่เห็นด้วยเหยียบไฟแตกฮะทีมงานดูด้วยฮะเฮ้ยข้าจะกล่องไฟไปเอาตรงนั้นปะเกิดว่าไฟมันบาดขาลูกเขยกูมันไหนมาไม่มองไม่เห็นคงเหนื่อยด้วยแหละเขาจะมาอย่างนี้ลงจับเวลานี่เลยครับที่เขาเรียกว่าเข่าลอยของจริงคุณอุ๋มเนี่ยโดนเข้าเต็มๆตัวถลายกันเลยแหละครับจริงครับคุณอุ๋มเดี๋ยวคุณสมจิตก็ร่อนลงพื้นหรอกครับโอ้ยเดี๋ยวเป็นน้อยโอ้ยทีบเลยยังไม่หลุดจากขาเลยครับตัวนี้พามาแล้วก็ดันพากลับซะได้โอ้โหร่วงละเนรนาศหมดแล้วครับใหญ่เสียฟองใหญ่เสียฟองตั้งหลักไว้ให้ดีครับจะเสมอแล้วครับคุณผู้ชมดีใจเย็นเอายกหางสูงดีปัดโทยิ่งรีบก็ยิ่งหล่นนะครับเร็วตอนนี้ทำคะแนนตีเสมอได้แล้วครับตัวเดียวเร็วตัวเดีย
าดูเวลาว่าตัวที่7ใครทำได้เร็วกว่าค่ะน้องเอ็มและน้องก๊อฟทำตัวที่7อยู่ที่เวลา1นาที52วินาทีค่ะและคุณสมจิตถ้าทำตัวที่7ได้เร็วกว่านี้รับ3คะแนนไปแบ่งเพื่อนตัวที่7คุณสมจิตทำเวลาไปที่เท่ากันเท่ากันพอคุณเอ้ยไม่เป็นเราสักคนไม่รู้หรอกคืออย่างที่น้องเอ็มกับน้องก๊อฟบอกว่าเรื่องความยาวของขาก็มีส่วนนะมีส่วนเมียเขาเนี่ยแฟนยังไม่เป็นเมียเป็นแฟนอยู่เดี๋ยวก็เป็นแล้วเขาเป็นงานเนี่ยเขาถีบเลยแต่พี่อุ้มไม่ถีบเลยไม่ใช่พี่สมจิตเขาไปเมียอย่างเดียวเลยเมียผมนี่ถีบเหมือนกันแต่ถีบตอนที่ยังไม่ได้อะไรเลยถีบให้ไปอย่างเดียวยังเหลียวเลยยังคีบตุ๊กตาไม่ได้ถีบออกไปออกไปก่อนออกไปออกไปแบบไม่มีอะไรเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองทีมเวิร์คเขาดีกว่านั่นขนาดเขายังไม่แต่งงานกันทีมเวิร์คเขาดีมากเพราะฉะนั้นพ่อตาเขาเนี่ยเขาโชคดีแล้วแม่คงต้องเบรกการเชียร์ลูกเขยไว้ก่อนนะครับพ่อมัมเพราะสุดท้ายเกมนี้คุณก๊อฟกับคุณเอ็มก็ตกเป็นคู่อ่อนอยู่ดีครับเรามาโห่ร้องดังๆให้กับทาซานตัวจริงอย่างคุณสมจิตกันดีกว่าและเกมต่อไปจะสนุกสุดเวียงขนาดไหนนั้นเราไปชมกันได้เลยครับ1เกมผ่านไป3คะแนนได้คนละ1ได้คนละ1เลยครับจะบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคะโหเก่งอยู่แล้วลูกเขยผมครับส่งยิ้มให้กันเล็กน้อยยิ้มแล้วเหมือนส่งยิ้มเกมนี้เข้าสู่เกมที่2อัมพัชราภาอัมโอ้ยกินค่ะมันต้องเป็นกินแต่คำว่าอ้ำเนี่ยกินแบบอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งมันคงไม่ง่ายโอ้ยพี่น่าจะมาทุกเทปนะพี่ฉลาดมากเลยก็ดีนะผมก็ดีนะกินอะไรที่แปลกๆเพราะผมว่าการกินเนี่ยผมก็ไม่แพ้ใครว้าวพี่กินอะไรไม่ได้ไหมอาหารป่าไม่กินแต่ฤาษีอย่างเดียวฤาษีฤาษีเลยนี่ไงถึงว่ากินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างครับผมถ้าของป่านี่คือไม่กินฤาษีอย่างเดียวใช่เพราะฤาษีน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับมัมอ้ําๆพูดถึงพ่อตาทั้งอ้อมพูดตรงๆไปเลยเออคนนึงส่งคนนึงรับดีจริงๆเลยน้องมอยไม่กินอะไรผมได้ทุกอย่างครับโอ้โหนี่ลูกเขยผมกินไส้แมวบดครับไส้แมวบดดุมากเลยกินไส้แมวแล้วเอาไส้อั่วฝากพ่อตาเอาล่ะอ้ําแน่นอนแต่จะกินแบบไหนไม่ธรรมดาเชิญค่ะส้มโอมะม่วงอ๋อป้ายจะอยู่กับคนคนนี้พอเลยเอ้ยอะไรนะพอต้องใส่แว่นครับปิดตาใส่แว่นปิดตาแล้วก็ขี่หลังอุ้ยพี่เปิดท่าเลยครับโอ้ยอยากเล่นมากเกมนี้พี่เปิดขี่หลังเสร็จปุ๊บก็มาดูโจทย์คือกระเพราไข่เยี่ยวม้านี่เรามีแล้วครับกระเพราไข่เยี่ยวม้าครับก็คือมันอยู่สองฝั่งกินทีละฝั่งครับกินทีละฝั่งให้แฟนสาวหยิบครับให้ขวาหยิบพอดไข่เยี่ยวม้าได้แล้วเหลือกระเพราก็แฟนพาไปหาแต่ผู้หญิงเป็นคนหยิบครับแล้วกระเพราตามอันนี้ถือว่าเป็น1คะแนนฝั่งซ้ายก็เป็นอีก1อย่างฝั่งขวาก็เป็นอีก1อย่างอันไหนก่อนหลังได้หมดแล้วแต่ค่ะได้หมดเลยโอเคปรบมืออ๋อแบบนี้ทำให้ดีเราเป็นผู้พาไปคุณผู้ชายบอกได้ซ้ายหรือขวาบอกได้สำคัญคือคุณผู้หญิงใช้ได้แค่มือเดียวเอ้ยมือเดียวเท่านั้นค่ะ2นาทีใครทานเมนูได้มากที่สุดชนะไปเลย3คะแนนเลยค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเอง
ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่เป็นตาและแขนให้แก่กันงานนี้เลยต้องสื่อสารกันให้ดีๆนะครับไม่งั้นหนุ่มๆอาจจะได้กินอาหารทางตากับจมูกแทนและยิ่งรสชาติของอาหารเนี่ยถึงพริกถึงขิงรับรองว่ามีคายทิ้งกันอย่างแน่นอนแล้วครูอ่อนจะใช่คนที่คุณคาดไว้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนเกมที่2นี้คุณผู้หญิงจะต้องปิดตาขี่หลังพร้อมกับคลำอาหารป้อนฝ่ายชายที่ห้ามใช้มือซึ่งงานหนักก็ตกไปอยู่ที่คุณผู้ชายเต็มๆแล้วครับเพราะต้องแบกวิ่งกินพูดโอ้โหแค่เห็นก็รู้สึกจุกแทนแล้วล่ะครับคิดว่าผู้ไหนอ่อนที่สุดยกค่ะและคู่ที่ต้องออกมานั้นก็คือน้องบอยเชิญค่ะพี่โจโจ้ทำไมเลือกเขาคือถ้าผมไปเลือกทางฝั่งพี่สมจิตผมว่าพี่สมจิตน่าจะสมบุกสมบันนะน่าจะกินทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเขาที่น่าจะด้อยกว่าน่าจะเป็นคนกินยากใช่ไหมใช่เขาหรอคือไม่เขาก็แฟนเขาเนี่ยแหละจะต้องด้อยเรื่องกินของแปลกๆแล้วก็อีกอย่างแฟนเขาเป็นคนตัวสูงด้วยน้ำหนักน่าจะเยอะแล้วก็การผู้ชายที่จะแบกนานๆเนี่ยก็มีผลด้วยผมชอบแบกพี่ชอบแบกชอบอุ้มว่างั้นครับผมปกติชอบอุ้มอะไรที่สุดผลไม้อะแตงมั้งไอ้เขาตอบมึงหลังตอบมาไปไปนะมาขนาดนี้แล้วก็ใช่แล้วแหละดีไม่มีเทพพนมพรสีหน้าด้วยโอ้ยคุณบอยนี่ดีนะคุณบอยชอบอุ้มครับผมนี่คุณก๊อฟชอบหิ้วชอบหิ้วหิ้วอะไรก็หิ้วอะไรมากินอะไรเงี้ยไปห้องนู้นเลยไปห้องนู้นเลยตั้งแต่ทำได้แล้วฉันเบายาหม่องแน่เลยพี่สมจิตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกตัวเขาเองน่าจะสำอางหน่อยกินอาหารเพื่อสุขภาพคือพี่สมจิตเขาก็จะบอกว่าผมก็มาแข่งพวกรายการกินเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็กินของแปลกๆเยอะครับเขาก็น่าจะกินได้อ่อนกว่าผมด้วยนะผมก็พูดบัฟไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขามาเลือกผมไงไอ้พูดว่าผมกับพี่สมจิตเนี่ยพอๆกันดูพอๆกันเลือกให้ดีแต่ถ้าเลือกอย่าลืมเลือกนะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าถ้ามาเลือกสองฝั่งเนี่ยแพ้แน่บอยเอาเลยบอยพูดแค่นี้บอยเอออยากจะบอกแค่นี้อยากจะบอกว่าใครอ่อนสุดพี่ใส่สายตาพี่คาดมากน้องบอยผมว่าพี่โจเนี่ยอธิบายเยอะมากเหมือนร้อนตัวคิดได้ดีคิดได้ดีเคยกินตาปลาทูน่าปั่นมาแล้วอยากเห็นพี่โจมากินตาปลาทูน่าสักทีเอาแล้วเชิญค่ะบอกแล้วอะไรพี่จริงๆแล้วบอกแล้วนะบอกแล้วใช่ไหมสาบแบบชี้โพให้กระลอกจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับดื้อหรอกพี่ออกตัวเยอะไปเยอะไปเมื่อจริงๆเขาจะเลือกก๊อฟมีพิรุธมากและสำคัญน้องก๊อฟกินได้ทุกอย่างไหมได้ครับนั่นไงเอ็มกินได้ทุกอย่างไหมได้ทุกอย่างค่ะไม่ได้อยากจะกินไปได้ทุกอย่างหรอกเลือดหมูไม่กินนะไม่กินเลือดหมูอ๋อเหรอกินเลือดหมาดำโจโจ้เนี่ยหุ่นบึกกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับน่าจะแบกภรรยาได้อย่างสบายๆแถมเรื่องการกินเนี่ยยังเคยผ่านการลิ้มลองของสุดพิสดารมาแล้วงานนี้ถ้าคุณบอยอยากชนะแล้วล่ะก็คงต้องอึดคูณ2และกินแบบติดเทอร์โบล่ะครับและเราไปดูวัตถุดิบต้นตำรับเหล่านี้กันก่อนเลยครับเอาล่ะพี่มัมขออนุญาตพาชมหน่อยว่ามีอะไรบ้างโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดมีปลาเค็มมีชะอมมีกล้วยกล้วยเม็ดพริกไทยอ่อนไส้อ่อนหมูไส้อ่อนหมูกระเทียมกระเทียมทองหยอดทองหยิบกะปิพริกแกงเนี่ยซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวเค้กก็มีไก่อันนี้มะม่วงค่ะคุกกี้อันนี้ชุบไก่ชุบไก่ใช่ค่ะสตอก็มีคะน้ามีหมดเลยเอ้าดูให้ดีๆอะไรกินไม่ได้ก็ต้องกินปากก็รู้สึกเค็มปี๋เลยใช่ไหมล่ะครับอ้าวรีบเคี้ยวครับแล้วไปเมนูต่อไปด่วนเลยครับหมดยังหมดหรือยังหมดหรือยังยังมากครับไปต่อไปมา
ีเมื่อกี้เมื่อกี้หยิบซ้ายซ้ายซ้ายนั่นแหละกินเลยกินเลยปลาล้า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 ซ้าย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 ขวาขวาขวาตรงไปตรงไปตรงไปไม่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 มือละคอนทั้งความเผ็ดและความเค็มคงจะตีกันอยู่ในปากใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ว้าวต่อไปต่อไปต่อไปเค้กน้ำจิ้มเค้กเค้กเค้กนี่แหละเค้กไม่หอมนี่เพิ่งยัดกล้วยเข้าไปชิ้นเดียวมันจะทะลักออกจากปากแล้วครับคุณผู้ชมเกี๊ยว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 หมดเวลาโอ้โหมึนมากเอาละใช้เวลาหมดเกลี้ยง2นาทีทำไปได้3เมนูคุณบอยเจอกะปิเข้าไปแบบเพียวๆก็ทำเอาเดินเซจนเดินหาวัตถุดิบอื่นไม่ถูกแล้วครับและยิ่งช่วงท้ายๆเนี่ยเจอเค้กชิ้นเบอร์เริ่มกับกล้วยหอมเข้าไปเคี้ยวกลืนแทบไม่ทันเลยทีเดียวส่วนคู่ท้าชิงของเราแหมขี่หลังเตรียมพร้อมสุดๆเลยนะครับพวกเขาจะกินได้เลอะเทอะขนาดไหนช่วงหน้าหาแน่นอนครับคุณบอยเจอวัตถุดิบเข้าไปหลากหลายรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานคาวเค็มทำเอากระเพาะปั่นป่วนไม่ใช่น้อยเลยครับรวมแล้วทำคะแนนไปได้3เมนูด้วยกันจบเกมไปแบบแน่นท้องเลยทีเดียวต่อไปเป็นคราวของคู่ท้าชิงกันบ้างจะเก่งเรื่องกินอย่างที่บอกปราบคู่อ่อนได้ไหมนั้นไปลุ้นกันครับพี่โจโจ้เขาทำไปได้เท่าไหร่น่าจะประมาณสัก4หรือ5อะไรประมาณนี้โอ้ตายแล้วเขาดูหน้าตาเขาแบบไม่น่ากินอะไรได้คืออะไรลำบากอ่ะเมื่อกี้ผมจะกินยันขวดเลยพี่จริงกินขวดไปด้วยใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นผมยอมแพ้เลยกันกินขวดไม่ได้พี่พี่โจโจ้ต้องดูเลยว่าเมนูของเราประกอบด้วยอะไรบ้างเอานี่ไข่ของคกเนี่ยมาเล่นกันด้วยไม่ใช่ไข่สาคูสาคูสาคูเล่นบ้ายเล่นเปียนี่ก็อ๋อโอเคเอาละพร้อมโอ้นี่มีซาซิโมะด้วยนี่ซาซิโมะโอ้ขั้นเวลาจะได้ไม่ตื่นคนบ้าคนบ้าเลยกินซาซิโมะซาซิโมะจะได้ไม่ตื่นจะได้ไม่ตื่นขึ้นหลังเลยค่ะซาซิโมะหยิบหยิบหมูทอดกระเทียม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 เนี่ยเนี่ยเฮ้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 ยเนี่ยนะนะยังเนี่ย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 กุ้งแช่น้ำปลา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 หยิบเลยหยิบเลยนี่เหรอใช่เหรอใช่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 ริบเข้าจมูกเต็มๆครับโอ้โหได้หายใจเป็นไฟแน่ครับคุณโจโจ้เอาให้หมดเอาให้หมดพูดเป็นไรเมาเนี่ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันเดิมเหรอเอาอีกเอาอีกไม่หมดเอาอีกไม่หมดให้หมด
โอ้ยทำไมเมนูที่4คือคุกกี้วิปครีมแต่ว่าคุกกี้หยิบถูกแต่ไปหยิบปลาคุกกี้ปลาร้าเหรอคะคุกกี้ปลาร้าหยิบปลาร้าเลยใส่แบบโอ้โหโอ้โหเชิญนั่นหน้าค่ะจะบอกว่าเวลาใช้หมดเลยค่ะได้3เมนูทั้งคู่แต่เรามาลุ้นว่าเมนูที่3ที่ได้คู่ไหนใช้เวลาเร็วกว่ากันค่ะคืออะไรคะเผ็ดยังเผ็ดแม่รู้ว่ากินนิดเดียวมาโถต้องกินทั้งถ้วยเนี่ยมีเท่าไหร่กินให้หมดค่ะมาดูคู่น้องบอยน้องฝ้ายเมนูที่3ทำไปเวลาอยู่ที่1นาที58วินาทีค่ะเมนูที่3ของคุณโจโจ้และคุณเจนทำไป1นาที46วินาทีเพราะฉะนั้นแล้วคุณโจโจ้คุณเจนรับ3คะแนนไปแบ่งเพื่อนและคะแนนในตอนนี้ฮีโร่จาก2เกมที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วครับและในเมื่อวัดความอึดทางกายและความแกร่งของกระเพาะกันไปแล้วเกมต่อไปถึงเวลาพิสูจน์รักแท้กันบ้างจะทำให้รักสั่นคลอนจนเตียงหักหรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสัปดาห์หน้าลูกเขยยังโดนจัดหนักแบบต่อเนื่องด้วยการโหวตให้เล่นเกมที่เสี่ยงตายท้าทายว่าที่พ่อตาแบบนี้นี่ค่ะแรงกว่านั้นอีกค่ะโอ้ยหลุดแล้วค่ะยังโอ้ยโอ้ยังไม่แต่งแล้วจะตีลูกผมซะแล้ว และเมื่อคู่รักมาราธอนต้องมาเจอเกมแม่บ้านขาโหดงานนี้มีน่วม มาถูกทางแล้ว แบบนี้คงสู้ฝีมือคู่รักมือใหม่ไม่ไหวจะเก่งแค่ไหนนั้นไปดูกันทอดพวกไม่ได้หรอพอแล้วอ้าวเออมีคนทอดให้พี่ใช้ยาเกลี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับรุ่นนี้ต้องพ่อเองดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ